ประชุม4ฝ่ายตำรวจทหารกรุงเทพมหานครและกรมการขนส่งทางบกมีมติให้ยกเลิกวินหน้าธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่าวินชุมชนรุ่งเรืองที่อยู่ในซอยอุดมสุข2นะคะโดยพันตำรวจเอกนครทองพาณิชย์ผู้กำกับการสน.บางนาบอกว่าจุดนี้เป็นจุดจอดรถแท็กซี่ป้ายอัจฉริยะทำให้หลังจากนี้บริเวณนั้นจะไม่สามารถนำรถจักรยานยนต์หรือว่ารถแท็กซี่ไปจอดรอรับผู้โดยสารได้อีกค่ะและเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจบริเวณที่เกิดเหตุนะคะก็พบว่าตรงบริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นจุดรับส่งผู้โดยสารของวินชุมชนรุ่งเรืองหรืออุดมสุข2มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเกือบ10นายค่ะไปตั้งเต็นท์จุดตรวจเพื่อไม่ให้มีการรับส่งที่บริเวณดังกล่าวก็เรียกว่าเข้มงวดกันเลยนะคะแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นอีกส่วนความคืบหน้าทางคดีพลตำรวจโทสุทธิพงษ์วงปิ่นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าจะต้องมีการคัดแยกผู้ก่อเหตุที่ปรากฏภาพในคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดว่าบุคคลที่สวมเสื้อวินในคลิปวิดีโอเป็นใครบ้างหรืออาจจะเป็นบุคคลอื่นที่นำเสื้อวินมาใส่แทนและอาจจะมีชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงมาร่วมก่อเหตุด้วยซึ่งก็จะต้องพิจารณาแยกเป็นลักษณะความผิดว่าเข้าข่ายมั่วสุมหรือถึงขั้นเป็นอ้างยี่ซ่องโจรหรือไม่โดยจะเน้นไปที่ผู้ก่อเหตุที่ถืออาวุธเป็นหลักนะคะอย่างเช่นคนที่ถือไม้กระบองรวมทั้งคนที่ถือปืนด้วยสำหรับจำนวนผู้ก่อเหตุนั้นยอมรับว่ามีจำนวนมากซึ่งภาพที่ฝ่ายสืบสวนรวบรวมเอามาได้บางภาพบางมุมก็ยอมรับว่ามันยังไม่ชัดเจนจึงต้องให้วินรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างของทั้งสองฝั่งเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมรวมถึงบุคคลอื่นที่อยู่บริเวณนั้นมาเป็นพยานด้วยค่ะฟังเสียงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกันค่ะเป็นในเรื่องของความคืบหน้าในการขยายผลของตัวผู้กระทำผิดหรือผู้ร่วมในการกระทำความผิดที่ปรากฏอยู่ในคลิปหรือในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับว่าจะมีผู้ที่ร่วมกระทำความผิดเท่าไหร่อย่างไรนะครับแล้วการสอบสวนไปถึงไหนนะครับและการติดตามตัวนะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้พอจะมีตัวเลขที่ชัดเจนแล้วหรือยังครับว่าน่าจะมีจำนวนเท่าไหร่ที่ร่วมในการที่ผมได้รับแจ้งจากทางท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาล5นะฮะที่ท่านยืนอยู่ข้างผมนี่คือณเวลานี้เนี่ยผู้ที่ร่วมกระทำความผิดเนี่ยเบื้องต้นนี่ก็ต้องเรียนตรงๆว่าเยอะมากนะครับแต่ว่าขั้นตอนในการที่เราจะขออนุมัติหรือในการที่จะเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหานั้นเนี่ยก็ต้องขอเวลาให้ทีมงานสอบสวนนะครับทำการสอบสวนว่าเขาผิดอะไรในเรื่องอะไรบ้างนะครับซึ่งอย่างที่ท่านเห็นทางสื่อมวลชนเห็นนะฮะว่าออกมาถือไม้ไล่ตีกันกลางถนนบุคคลพวกนั้นเนี่ยเข้าไปในซอยไปไล่ยิงเขาด้วยไหมไปทุบรถเขาด้วยไหมเกี่ยวพันไหมคือเราต้องแยกออกเป็นส่วนนะครับส่วนผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอีก2คนนะคะก็คือนายวันชัยเข็มมงคลและนายประมุขวิเชียรดิโลกุลหัวหน้าวินฝ่ายสืบสวนยังอยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่มตัวโดยเชื่อว่าผู้ต้องหายังอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั่นแหละพร้อมยืนยันว่ายังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้สำหรับรถตู้ที่ใช้ลำเลียงอาวุธไปใช้ในการก่อเหตุขณะนี้ตำรวจได้ประสานไปยังกรมการขนส่งทางบกให้อายัดทะเบียนรถยนต์และอยู่ระหว่างการติดตามหารถคันดังกล่าวมาประกอบการดำเนินคดีแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำตัวผู้ต้องหา3คนประกอบด้วยนายปิยะพวงเกศรนายมานพมิ่งมงคลและนายพันศักดิ์พลทรัพย์ไปฝากขังศาลจังหวัดพระโขนงโดยพนักงานสอบสวนยื่นคัดค้านการประกันตัวนะคะเนื่องจากเห็นว่าเป็นคดีอุกฉกรรจ์อัตราโทษสูงเกรงว่าผู้ต้องหาจะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในคดีค่ะ